ต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดโอ้ซีสนับสนุนโดย Damage Skin มาสก์หน้านวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากโรงพยาบาลบาโนบากิประเทศเกาหลีมั่นใจผมมั่นใจถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B สวัสดีครับชูแชร์สดๆครับท่านผู้ชมฮะครับผมอีก1วันนะฮะที่เรารอคำตอบหลายๆอย่างครับถ้าจะสมมติเราจะไปไล่เรียงจำนวนผู้ติดเชื้อตอนนี้มันไม่สามารถไล่เรียงได้มันไม่สามารถทำให้ทันหรอกเดี๋ยวเราไปไล่เรียงตอนนี้เดี๋ยวตอนบ่ายมันก็จะไปขึ้นอีกณตอนนี้ก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจังหวัดก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราทำสคริปต์ยังไงก็ไม่มีวันทันนะฮะพยายามนั่งไล่เลียงว่ายังเช็คไม่หมดทุกคนยังมีจำนวนคนแรงงานพม่าหรือแรงงานต่างชาติที่ต้องเช็คอีกมากมายนะครับก็คือเอาง่ายๆเลยณตอนนี้พยายามจะเช็คคือพยายามจะเช็คให้ออนไทม์ที่สุดให้เรียลไทม์ที่สุดเลยจริงๆแล้วแต่ก็ทำไม่ได้จริงๆว่าตอนนี้อย่างล่าสุดก่อนที่เราเข้ารายการไปเจอที่ประจวบแล้วนะครับภูเก็ตติดเชื้อแล้วโคราชเจอแล้วคือทั้งหมดส่วนใหญ่มันจะมาจากตลาดกุ้งฮะครับหลังจากที่ตลาดกุ้งนี้ปุ๊บคนไปซื้อกุ้งก็เริ่มกระจายกันไปแต่ประเด็นคนที่เข้ากรุงเทพแล้วนี่สิคนที่เข้ากรุงเทพที่เขาติดนนทบุรีคนหนึ่งไปมาบุญคลองไปเดินห้างสรรพสินค้าต่างๆขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอยากจะบอกว่าส่วนใหญ่วันนี้นายกเขาออกมาพูดแล้วว่าคนที่ติดส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเป็นแรงงานต่างด้าวก็คือคนที่ประกอบการอยู่ที่สมุทรสาครเนี่ยนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้มีการกักตัวทั้งหมดเลยอย่างที่บอกว่าเขากักกั้นกักตัวบริเวณหมดเลยแล้วก็มีการตรวจโรคอย่างใกล้ชิดกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่สามารถเช็คได้ว่ามีจังหวัดอะไรไปแล้วบ้างกำแพงเพชรไปเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องไล่เรียงอะไรกันแล้วอะต้องรอตรวจสอบเนี่ย7-14วันข้างหน้าเนี่ยว่าจะมีที่ไหนบ้างเช่นคำตอบที่วันนี้คนก็บอกโอ้โห6 โมงเย็นหลังจาก6 โมงเย็นนายกออกมาพูดเนี่ย1เขาดาวนายกบอกจะรออีก7วันอีก7วันจะยังไงนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นมากๆทั้งทำกิจกรรมต่างๆการตรวจคัดกรองและการอาจออกนอกสถานที่ด้วยการเว้นระยะห่าง social distancing การเรียกว่าอาจจะเป็นมาตรการเพิ่มเติมที่มันอาจจะเกิดขึ้นมามาตรการเพิ่มเติมขึ้นมาครับผมเดี๋ยวเราต้องรอดูว่าไอ้กิจกรรมเช่นกิจกรรมเฉลิมฉลองปีใหม่มาตรการจะเป็นยังไงและที่สำคัญคำถามเราจะล็อกดาวน์กันเมื่อไหร่วันนี้คนต้องการคำถามคำตอบนี้จากนายกซึ่งนายกเองเขาก็ยังไม่สามารถตอบได้นะฮะว่าสถานการณ์ครั้งนี้มันเป็นยังไงรเราเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้ล็อกดาวน์แต่ขนาดเดียวกันตอนนี้มันทั่วโลกมันทั่วโลกแล้วจริงๆแล้วนายกพูดมาคำหนึ่งวันนี้ถือว่าเป็นเดือนที่หนักที่สุดการคาดการเขาคาดการณ์กันว่าอาจจะถึง10,000ณตอนนี้เราไม่ต้องทำไมเขาถึงคาดการออกมาถึง10,000เรากลับไปดูจำนวนนักท่องแรงงานต่างด้าวที่อยู่แพปลาที่อยู่แพกุ้งเรากลับไปดูตรงนั้นนะคุณเห็นลวดหนามไหมฮะคุณเห็นตึกข้างหลังไหมฮะจะเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์สรุปแล้วอย่างเมื่อวันที่เราอธิบายให้คุณฟังไปเราไม่ได้เอาเขาออกมาจากที่พักเขาเขาออกมาเราพวกเขาอยู่กันในนั้น คนไทยมีหน้าที่ส่งยาส่งน้ำซึ่งเราปฏิบัติตามมาตรฐานถามว่าสิงคโปร์เขาก็ทำอย่างนี้สิงคโปร์เขาก็ทำกับแรงงานเขาอย่างนี้คือส่งยาในขณะเดียวกันถ้าสมมติอาการหนักขึ้น คือยังไงพาไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลอันนี้คือมาตรการเดียวกับ AEC คือประเทศสิงคโปร์เขาก็ทำคุณคิดดูว่าแรงงานต่างด้าวมีเท่าไหร่เขาทำสถิติของสมุทรสาครมามีเท่าไหร่เป็นแสนแสนคนเป็นแสนคน400,000 คน200,000เขาบอกว่า10,000 คนเนี่ยณวันนี้อาจจะแบบว่าเขาตีมา10,000อาจจะติดเพราะอะไรเขาอยู่ในตึกเดียวกันหมดเลยเขาอยู่ด้วยกันตึกเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นหน้าที่ของรัฐบาลตอนนี้คืออะไรฮะเขาทำเป็นรั้วลวดหนามทุกคนเห็นไหมรั้วลวดหนามนั้นคือกั้นเขาไม่ให้เขาออกมาคือเอาง่ายๆเราตีกรอบเราตีกรอบเขาไว้ก่อนเลยไม่ให้เขาออกมาให้เขาอยู่ด้วยกันกันเองเขาอยู่กันปรากฏว่าวันนี้ข่าวที่รุดออกมาว่าเฮ้ยมีการทุบกำแพงแล้วเขาก็หนีออกไปตรงนั้นกัน
ปรากฏไม่ใช่กำแพงนั้นมีการทุบกันอยู่ก่อนอยู่แล้วนั่นเกิดจากรถชนกำแพงพังกำแพงพังอยู่แล้วนี่คือลักษณะที่คนก็จะส่งของกันไปอย่างนี้น็อตหมายถึงเรามีข้าวให้เขากินเรามียาให้เขากินตลอดเวลาคือเราก็ดูแลเขาอย่างดีที่สุดถูกดูแลได้ณจุดตรงนี้เบื้องต้นเราคิดว่าอันนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นของการกำเนิดโควิดครับเราคิดกันอย่างนี้ปรากฏอีกหนึ่งคำถามที่คนกำลังถามกันเยอะๆอ้าวอย่างบางคนก็ไม่ได้ไปกินกุ้งกินปลามานี่มันมาได้ยังไง อย่างเช่นคนหนึ่งรู้สึกนนทบุรีหนึ่งคนเนี่ยถ้าจำตำแหน่งไม่ผิดเนี่ยรู้สึกจะเป็นอดีตรองอธิบดีกรมตำรวจใช่ซ้ำไปครับยังไงคุณรู้ไหมฮะบ้านต่อเติ มบ้านต่อเติมอยู่ปรากฏคนงา งานก็มาทำบ้านก็เลยติดจากเขาก็อย่างที่สันนิษฐานกันแหละว่าคนงานต่างด้าวหรือคนงานพม่าอะไรเนี้ยเขาชอบรวมกลุ่มกันอยู่แล้วมีที่อยู่ใกล้กันหรืออยู่ด้วยกันอยู่แล้วมันมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อได้ณวันนี้เราถึงบอกว่าเราไม่สามารถอัปเดตว่าจำนวนเท่าไหร่แล้วเพราะในขณะที่เราดำเลขมันขึ้นวันนี้เรารู้ยอดไลฟ์มันขึ้นมาขนาดนี้เราก็ยังไม่มีคำตอบว่าเราจะต้องล็อกดาวน์เมื่อไหร่ครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะเชิญคนที่เป็นหมอด้วยสสมาประเมินสถานการณ์ดีกว่าว่าหลังจากนี้เราจะต้องล็อกดาวน์กันอีกครั้งหนึ่งไหมเพราะว่ามันจะใกล้ปีใหม่กันแล้วท่านผู้ชมครับเอาง่ายๆมีจังหวัดสุพรรณบุรีก็เกิดสุพรรณบุรีตอนแรกก็เป็น5คนแล้วถูกต้องไหมฮะตอนนี้ก็เลยเรียกว่า5คนที่ใช่ว่ามันสูงกว่านี้แล้วตอนนี้จริงแล้วมันไปไกลแล้วนะครับรวมๆแล้ว7รายที่เกินแล้วเกินแล้วตอนนี้ได้เบื้องต้นที่เกินหมดแล้วนะครับมันเพิ่มแบบไม่หยุดจริงๆเลยมันก็อยู่ที่ระยะเวลาฟักตัวของเราเชื่อว่าวันนี้คุณจะต้องดูกันอย่างหนักเพราะว่าตัวพนักเองก่อนเข้ารายการก็พยายามนั่งเช็คว่าสรุปแล้วเราจะเล่าอะไรที่แบบว่าเร็วทามที่สุดเร็วทามที่สุดปรากฏไม่มีอะไรที่เร็วทามได้เลยฮะเพราะว่ายอดมันขึ้นตลอดเวลาจริงๆว่าโคราชเจอแล้วภูเก็ตเจอแล้วประจวบเจอแล้วอยุธยาบวกอีก2สุพรรณบุรีบวกอีก5กำแพงเพชรบวกอีก2นนทบุรีเจออีก1แต่อย่างน้อยก็อย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าในส่วนจุดกำเนิดของโควิดที่เกิดจากตลาดกุ้งเนี่ยโรงงานพม่าเนี่ยถูกล็อกกันหมดแล้วไม่ให้ออกไปที่ก่อนหน้านี้ออกไปข้างนอกเนี่ยฟินเนียก็ตามเช็คตามเรื่อยๆตามแทร็กกิ้งกลับไปว่าจะมีใครติดอีกบ้างแต่วันนี้ครับพอควบคุมไหวแต่อย่างนายกเขาบอกว่าเฮ้ยมันก็ค่อนข้างจะน่ากลัวพอสมควรณวันนี้แสดงว่าเอาเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่สมุทรสาครอย่างเดียวก่อนดีกว่าเราคิดอย่างนี้ในแง่ดีพันกว่าคนเราควบคุมกันได้ควบคุมได้ต้องไหมฮะตอนที่เราประกาศมาพันคนคืออยู่ในเขตที่รัฐบาลเขาเนี่ยเขาอยู่กันในนี้ถูกต้องป่ะแต่ในขนาดเดียวกันที่ยังเป็นหลักหน่วยเราไปเจอที่อยุธยาเท่านี้ฉะเชิงเซาคนหนึ่งไปเจอประจวบคีรีขันธ์อันนั้นคือเขาไปกินกุ้งกินปลากันมาแล้วเขาก็ออกไปลักษณะคำถามต่อไปคือวันนี้โอ้โหเราจะกินกุ้งกันได้ไหมเราจะกินกุ้งตลาดกุ้งตลาดปลามันจะไม่มีให้คุณกินแล้วฮะจะไม่มีกุ้งให้กินแล้วว่า4มุมเมืองปิดไปแล้ววันนี้4มุมเมืองประกาศถึงขนาดว่าไม่มีการขายอาหารทะเลอีกแล้วไม่มีการขายอาหารทะเลตลาดปลาที่สมุทรสาครปิดไปแล้วปิดแล้วตลาดกุ้งปิดไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่เรากำลังจะรอคำตอบเราคิดว่าภายใน 2-3 วันนี้นายกคงจะให้คำตอบพวกเราฮะว่าเราจะต้องล็อกดาวน์หรือเปล่าหรืออย่างไรจะล็อกดาวน์อย่างไรแล้วมีมาตรการแต่คำถามคือปีใหม่จัดไหมฉันว่าให้ตายไม่ต้องรอนายกมันไม่ควรจัดในส่วนผู้จัดงานก็ไม่กล้าจัดเพราะว่าคนคงไม่กล้ามาเหมือนกันเราจะต้องกลับไปเวิร์กฟอร์มโฮมกันอีกไหมแฮปปี้นิวเยียร์ฟอร์มโฮมไม่ใช่อ่ะฉันว่าเวิร์กเลยล่ะฉันว่าเวิร์กเลยล่ะต้องทำงานนะจะไม่มีวันหยุดต้องทำงานเวิร์กฟอร์มโฮมหรือแฉอาจจะต้องอีกหน่อยเพราะครั้งนี้ตัวเลขมันมาเร็วกว่าตัวเลขมันมาเร็วกว่าครั้งแรกนะคุณดูดีๆตัวเลขมันมาเร็วกว่าครั้งแรกมาเยอะด้วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างน่าตกใจแล้วปรากฏว่าจากตลาดกุ้งตลาดเดียวมันกระจายไปได้ขนาดนั้นเลยหรอมันเป็นสถานที่แออัดคนเข้าไปรวมตัวกันล่าสุดนนทบุรีเจออีกหนึ่งรายแล้วแต่เขาบอกว่าไม่ได้ไปแพร่กุ้งไปชุมชนตลาดมหาชัยก็อยู่ยังโอเคก็อยู่ใกล้ๆนะแสดงว่าคนที่ไปชุมชนตลาดมหาชัยวันนี้ก็มีนนทบุรีเจอเราถึงบอกว่าเราไม่สามารถอัปเดตได้ตอนนี้เบรกหนึ่งที่จริงเตรียมถามว่าสคริปต์เตรียมงานทีมงานตามทำมาเต็มหมดฮะแต่เราไม่สามารถอัปเดตได้เลยว่าขนาดนี้เป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นให้ไปดูช่องข่าวหลักหรือกัน
ช่องข่าวเลยไปดูไทยรัฐไปดูอามารินไปดูช่องวันอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะช่องข่าวอะไรเขาจะรายงานอย่างรวดเร็วข่าววันใหม่วันนี้เราจะได้เห็นแล้วล่ะว่าอัปเดตจริงๆคือไงเพราะเราสามารถไม่สามารถทำให้เร็วทันขนาดนี้เราต่อไปคือเราจะต้องไปติดต่อกันไปติดตามกันแล้วกันว่าโอเคเราจะ work from home กันเมื่อไหร่ตอนนี้หลายๆบริษัทเริ่มมีนโยบายเริ่ม work from home กันแล้วสองเรากลับมาใช้ชีวิต new normal โคตร new normal กันยังไงกันดีกว่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องคิด3ธุรกิจที่เรากำลังจะทำอยู่เตรียมจะปรับตัวกันยังไงดีกว่าครับอันนี้เราคิดกันอย่างนี้ดีกว่า1ไอ้ธุรกิจของคุณเช่นวันนี้ขายขนมเราเตรียมไหมครั้งที่แล้วเห็นไหมฮะบางคนในช่วงแบบว่ากักตัวปุ๊บรายได้ทุกคนดีกว่าขายได้ดีกว่าคนได้ดีกว่าเราเตรียมตัวกันไหมเราวันนี้เราขายเราเตรียมตัวกันไหมลูกหลานเหลนหลนเตรียมออนไลน์ให้พ่อแม่ไหมอย่างนั้นดีกว่านะฮะเลยไปคิดว่าโอ้โหอย่าไปคิดเลยว่ามันจะอะไรปีใหม่5 4 3 2 1ไม่มีนับหรอกฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าเพิ่งตระหนกตกใจแหละนะครับก็ต้องร่วมมือกันเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกเราเคยผ่านครั้งนี้มาแล้วในวันนั้นที่เราผ่านมาเราไม่รู้เลยว่ามันคือโรคอะไรไม่รู้วิธีการจัดการกับมันอย่างไรแต่อย่างน้อยตอนนี้เรารู้วิธีการจัดการแล้วเพียงแต่ว่าโดยจำนวนของตัวเลขที่ขยายขึ้นไปเรื่อยๆจำนวนคนติดเชื้อมันเยอะเท่านั้นเองเรารู้วิธีการจัดการกับมันแล้วเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตระหนกตกใจครับว่าเตรียมตัวอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองจริงๆตัวเองให้ดีเราดูตัวเองก็อย่าเพิ่งถอยนะคะแล้วก็หน้ากากแอลกอฮอล์ล้างมือก็ใส่เต็มที่เลยเราไม่พูดเรื่องโควิดแล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเราเตรียมรับเองแต่เรามาพูดเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องคลายเครียดกันดีกว่าคลายเครียดกันดีกว่าอู้ตอนนั้นข่าวตายแล้วกูนึกว่าหนังจากวงช่อง7ตอน7โมงเช้าจีจี้ปีโป้ใหญ่มากแม่เป็นชื่อที่คนถามถึงหมดเลยเขาเป็นใครจีจี้ปีโป้นางเป็นใครอู้ทำไมเป็นเด็กหญิงจะไปเป็นบวชได้ยังไงมันผิดหรือเปล่าผิดหลักศาสนาหรือเปล่าตายแล้วจัดงานยิ่งใหญ่จัดงานที่บันลังสตาร้อยล้านร้อยล้านร้อยล้านกูก็พูดได้ร้อยล้านจ่ายจริงเท่าไหร่นะฮะเห็นไหมล่ะทีมงานนางหัวเราะแห่ๆเห็นไหมล่ะนะครับนางจัดงานที่จังหวัดยะลา3ถึงนี่ดูสิใหญ่มากไม่เหมือนถ่ายในสตูดิโอนางเขาถ่ายเปิดตัวใช่ไหมมีทีอาร์เปิดตัวนี่ดูสุดอลังการนั่งนั่งกงนั่งเกี้ยวอู้เหมือนไม่มีอะไรทำวันๆนึงแต่งกายใส่คล้ายใส่มงกุฎแห่นาคด้วยบทเกี้ยวนอกจากนี้ภายในงานมีคอนเสิร์ตนะมีคอนเสิร์ตบวชที่มีคอนส่งคอนเสิร์ตโดยมีศิลปินนักร้องมาร่วมงานกันอย่างคุณเอกชัยศรีวิชัยคุณนะฮะคุณดอกฟ้าอาสยามดอกฟ้าอาสยามคุณนุชวิวาวันอาสยามศิลปินชื่อดังมากมายสร้างความมือฮานะฮะด้วยจัดเต็มแบบอุ้ยเนี่ยแห่ขบวนแห่นี่ดูสิเหมือนละครช่อง7ตอนเช้าๆไหมล่ะนะครับนั่งรถปอร์เช่สีเหลืองเปิดประทุนฮะนะให้นักจีจี้ปีโป้นั่งเนี่ยพอเรื่องนี้ถูกแชร์ไปในโลกโซเชียลครับเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักว่าเหมาะสมหรือเปล่าวันนั้นเราท้าเขาออกรายการว่าศึกแล้วเชิญมาที่รายการแฉหน่อยขอต้อนรับจีจี้ปีโป้ฮะนี่ๆๆก็มีดอกไม้มาให้ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดอกไม้มาทำไมลูกเอามาให้คุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะตายหาไปกระเทยไปบวชทำไมอะไรนะคะไปกระเทยไปบวชได้บวชทำไมลูกติ้งค่ะคุณแม่เอาดอกไม้ก่อนแบบเบาๆเนาะโอเคยกสวยมาส่วนหนึ่งในงานที่เรายกมาให้คุณแม่งานอะไรของมึงงานบวชไงงานบวชเก็บก่อนเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยเอ้าแน่นอนจริงจริงปีโป้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไปทำระยำตำบอลอะไรในการบวชหนูไปทำบุญทำไมศรัทธามากมากหนูศรัทธามากมากแล้วก็บวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่แล้วหนูทำอย่างนั้นหนูมันไม่ผิดถามว่ามันผิดกฎของพระไหมเขาก็เช็คกันมาเต็มไปหมดหล่อนไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรทุกอย่างหล่อนถูกหมดแต่หล่อนไปทำระยำตำบอลทำเป็นเหมือนหนังในงานบวชเขาบอกกาละและเทศะสมองและความคิดมากอู้จันหนูหัวเราะที่หนูจะตอบลุงมันเป็นแรงศรัทธาของเราก็คือเหมือนกับทุกคนที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเวลาเราจะสร้างโบสถ์สร้างวัดอะไรต่างๆใครที่มีกำลังที่พอจะช่วยเหลือได้ไม่มากก็น้อยก็ทำไปเลยเต็มที่ให้กับพระพุทธศาสนาของเราต่อลมหายใจพระพุทธศาสนาทำให้หลายๆคนเราไม่ต้องการให้คนอื่นมาทำตามเราว่าราคาจะต้องแพงของจะต้องดีแต่ให้ตระหนักกลับไปว่าเออนะบางคนยังลืมการบวชทดแทนบุญคุณบิดามารดาอยู่ตรงนี้ก็อาจจะได้กลับไปคิดว่าฉันยังไม่ได้บวชบ้างอะไรบ้างแล้วทำไมถึงไม่ทำให้เรียบง่ายเพราะจริงๆแล้วการบวชมันคือการตัดซึ่งแล้วซึ่งกิเลสนะแต่สิ่งที่คุณทำมันกำลังโชว์ถึงกิเลสตัณหาที่มีอยู่กับลาภยศสรรเสริญเนี่ยทำไมถึงแสดงแบบนี้ออกมาเพราะอะไรตอนเราเป็นคนศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็ศรัทธาในพญานาคพญานาคเนี่ยเราก็เคยดูแล้วก็ศึกษามาก่อนว่ารุ่นพี่ๆเขาเนี่ยมีการบวชนาคเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างตอนที่จะเป็นนาคเนี่ยเราก็คือสามารถที่จะสวมใส่สิ่งของต่าง
างได้คุณแม่เช็คอะไรเนี่ยของหนูมาทุกอย่างพร้อมเลยแต่หนูขาดกระเป๋าอยู่อย่างเดียวว่าจะไปเอาที่คุณแม่คุณไม่เคยถือกระเป๋าจะเหมือนไม่แต่คุณแม่ชอบแจกกระเป๋าไงเขาเมากันบ่าก่อนใส่เพชรนี่สินที่ไปโกงๆเขาไว้คืนหมดยังลูกที่หนูเป็นไร้ทองไร้ทองหนูไปคืนเขาหมดหรือยังลูกถ้าไม่เรียบร้อยมาหาคุณแม่ไม่ได้หรอกแม่ปากขาดเขาไปโครมอ่ะว่า10ล้าน20ล้านเดี๋ยวหนูจะมาหาคุณแม่ได้ยังไงเนี่ยสรุปแล้วตอนนั้นที่ก่อนเจียบวชปุ๊บอุ๊ยมีคนไปบอกว่าหล่อนเนี่ยจริงๆแล้วทำเกี่ยวกับทองออนไลน์ฮะใช่หล่อนเป็นคนแรกเลยที่ทำทองออนไลน์ใช่แล้วมีคดีความด้วยใช่คดีอะไรยะก็ตอนแรกเราเป็นคนแรกๆที่ออกมาทำขายออนไลน์ทางนี่ทางใช่ทางไลฟ์สดก็คือปกติเขาก็เปิดหน้าร้านกันปกติแต่คือเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยเราได้เป็นคนคิดว่าเออเห็นเพื่อนรุ่นพี่ขายกระเป๋าแบรนด์เนมออนไลน์ใช่ไหมเราก็คิดว่าเพชรทองออนไลน์เนี่ยมันน่าจะขายได้ก็เกิดผลกระทบโดยการที่แบบว่ามีคู่แข่งทางธุรกิจทั่วไปเป็นเรื่องธรรมดาคู่กันเราก็ต้องสู้กับมันคืออะไรอาชีพของหล่อนเนี่ยคืออะไรเปิดห้องเสื้อมีห้องเสื้อที่เราไปใช่ใช่จริงๆของพวกนี้เราก็ทำเพื่อโปรโมทห้องเสื้อเราด้วยอ๋อจะปวดใจโอเคเข้าใจอย่างนี้เข้าใจได้ทุกอย่างเราทำธุรกิจหลักๆเนี่ยทำห้องเสื้อมานานแล้วทำมากี่ปีแล้วก็ทำมาเกือบ10ปีแล้วเกือบ10ปีแล้วส่วนของทองที่เราหันมาขายเนี่ยเพราะเราเห็นว่ามันมีโอกาสที่ขายทางออนไลน์ด้วยแล้วเราไปเอาทองมาจากไหนก็เริ่มจากตอนแรกเราเรียนก่อนใช่ไหมเรียนปเอกปโทอะไรเงี้ยก็คือใส่ไปโรงเรียนเพราะเราเป็นคนชอบพอเราค้าขายหาเงินหาทองได้ใช่ไหมเพื่อนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมของเราแปลกๆจังเลยของแปลกๆใช่เราก็คือไปสั่งทำมาจากร้านโดยตรงเราไม่ได้ไปซื้อจากหน้าร้านใช่เพื่อนเริ่มมาจากซื้อจากถึงดีไซน์แปลกๆดีไซน์แปลกๆดีไซน์เนอร์ใช่เพื่อนก็ขอซื้อก็เป็นจุดที่เริ่มต้นของการดีไซน์เจเวลรี่ใช่ปรากฏว่าเจเวลรี่ของหล่อนดีไซน์ปุ๊บก็ไปขายในออนไลน์ใช่คนก็สนใจกันเป็นจำนวนมากแล้วก็เลยดังเป็นจีจี้ปีโป้เป็นเจ้าแรกๆชื่อหล่อนอัปมงคลนะจีจี้มันหมายถึงจี้คนนะเถอะปีโป้แบบมันเข้ากันนะจีจี้ปีโป้แปลว่าทองที่คุณขายในออนไลน์เนี่ยเป็นทองที่คุณดีไซน์เองทั้งหมดไม่ได้รับมาจากร้านทองใช่ใช่แต่วิธีการขายของคุณที่ทำให้มีลูกค้าเยอะแยะแล้วเขาบอกว่าในตอนแรกๆในตอนแรกอย่างเดียวใช่ตอนแรกจะขายเพชรอย่างเดียวใช่ก็คือจะสามารถดีไซน์ได้เองแต่ตอนหลังๆก็คือเป็นทองที่มาจากสมาคมทั่วไปก็คือทองแท้ๆเลยแหละใช่แต่วิธีการขายที่ทำให้คนเข้าใจผิดในเรื่องของน้ำหนักของมันและราคาของมันไงหล่อนขายทองที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาขายกันเป็นวิดีโอเนี่ยเราเก็บไว้ทุกคลิปเลยเหมือนที่ได้ออกแถลงข่าวไปแล้วใช่แถลงข่าวว่าไงคุณแม่ไม่ได้ดูคุณแม่แถลงข่าวไปประมาณว่าเราได้แจ้งชัดเจนแล้วเราแจ้ง 2-3 รอบใครที่ไม่เข้าใจก็สามารถมาคุยกับเราได้แต่คือมันต้องมองไปอีกแง่นึงว่าคู่ค้าทางธุรกิจนะคะเราก็ขี้เกียจจะไปพูดถึงนะก็ทำบุญอย่างเดียวเอาสาดไปทำบุญสาดไปเมื่อกี้เห็นคุณแม่พูดถึงเรื่องโควิดไม่เป็นไรใครที่ประสบปัญหาตรงนี้เดี๋ยวเราลงพื้นที่กันไม่ได้เป็นสสพูดได้ปากไม่ดูบุสารแดกกูไม่ได้ถามว่ามึงจัดงานเป็นกระเทยแล้วมึงจัดงานบวชระยำตำบอลมึงไม่ได้ระยำตำบอลใช่เราศรัทธาเหมือนที่คุณแม่ศรัทธาเวลาเดินทางไปวัดนู่นนี่ทั่วทั้งประเทศเห็นไหมไม่ศรัทธาเหรอผู้ตายเห็นไหมเป็นแค่หนุ่มกี่สิบกิโลไปไหว้พญานาคเลยเดินไปเป็น10กิโลศรัทธาไหมคะโอ้มาทำอะไรของหล่อนอย่างนี้นั่งขนทีมงานมาทำอะไรเนี่ยขนมา20กว่าคนเลยคุณแม่ติดโควิดกูจะตกทีมงานของหนูไม่ได้มาจะดูเครื่องบวชของคุณดีกว่าบวชของหล่อนหล่อนทำอะไรมาแล้วบ้างนี่ใช่อันนี้คือชุดหน้าของหล่อนชุดหน้าคือยังไงทำด้วยอะไรก็ทำด้วยพวกดิ้นทองต่างๆนะฮะก็ปักเข้าไปที่ร้านแต่จริงๆต้องให้คนเช่าด้วยไม่ให้คนเช่าอันนี้จะทำเข้าพิพิธภัณฑ์ให้คนมาศึกษาพิพิธภัณฑ์ใครจะทำให้คนศึกษาใช่ให้คนได้ศึกษาว่ามันมีความสำคัญนะเกี่ยวกับการบวชจับได้ค่ะไหนคุณบอกนี่ว่ามันสำคัญยังไงในเรื่องของสำคัญเพราะว่าแมทเทเรียลต่างๆที่เรานำมาใช้นี่ก็คือมันมีความตั้งใจมากมันเป็นทองคำแท้ 9K แล้วนำมารีดเส้นแล้วก็ถักดอกกี่บาทราคาช่างมันเถอะค่ะคุณแม่เท่าไหร่หนูจำไม่ได้มันหัวเราะนางหัวเราะเท่าไหร่ประมาณเป็นล้านเป็นล้านเหรอใช่ชุดนี้นะเป็นล้านกูขอยืมไปถวายเทพทันใจหน่อยได้ไหมนี่กระดุมแล้วก็เป็นทองคำแท้ค่ะ 96.5 คุณแม่มหาศรีสัตบงโกศอะไรมหาศรีสัตบงชื่อกระดุมแม่อะไรคือเกิดมาจากพ่อแม่ชื่อของดอกบัวนี่แหละมันเป็นทรงดอกบัวสมัยก่อนใช่เห็นไหมคุณแม่ไม่รู้พอหนูได้อธิบายคุณแม่ก็รู้ว่าสมัยอยุธยาเนี่ยเขาใช้กระดุมนี้ในการที่เอามาทำชุดต่างๆมาทำเป็นเครื่องแหวนต่างๆคุณแม่ก็จะได้รู้ขึ้นมาเห็นไหมจากคุณแม่ไม่รู้ถ้าหนูไม่ทำแล้วใครจะทำล่ะคุณแม่เพราะฉะนั้นก็เลยบอกหล่อนจะทำข้อพิพิธภัณฑ์ใช่ชุดนี้เกือบล้านแล้วจีจี้ปีโป้ต่อไปจีจี้ปีโป้เชิญอันนี้ก็คือชุดตอนนั่งรถที่คุณแม่สาดหนูแหละชุดนี้ยังไงแล้วอันนี้เป็นยังไงป๊อปสีเหลืองก็คือหญิงทำหน้าสิดนี้เนี่ย
พี่หนิงมันเป็นความบ้าของมันไหมตอนที่อันนี้ตอนเลี้ยงมากกูมาสัมภาษณ์งานบวชกระเทยอ่ะหนูมีสี่ชุดสี่ชุดงานบวชชุดแต่งสี่ชุดแม่แต่งงานมีผัวหรือมึงบวชพระเราอยากให้โชว์ในด้านของศิลปะหลากหลายแขนงและก็หลากหลายแบบกันออกไปโดยที่นำเสนอผ่านรูปแบบของชุดอันนี้คือชุดอะไรชุดก็คือชุดตอนเข้าวัดใช่ชุดแห่นาคใช่ค่ะชุดรายละเอียดของลายมันเป็นรายละเอียดก็จะเป็นงานดอกต่างๆแล้วก็ปักนะคะตรงนี้ก็กระดุมทองคำแท้ฝังพลอยยมณีอันนี้มณีนพก้าวมณีนพก้าวชุดนี้กี่บาทชุดนี้ก็เป็นล้านอยู่เหมือนกันเป็นล้านมึงไปจี้ป้นใครเข้ามาหรือเปล่ามึงทำเยอะขนาดนี้เตรียมงานถึง 3-4 ปีนะแม่ไม่ใช่มาเตรียมเดือน2เดือนใช่อ๋อ 3-4 ปีใช่ไปดูหมอนหมอนไหนหมอนไม่ได้เพิ่งมาเตรียมงานนะอันนี้คือสร้อยอะไรอันนี้สร้อยอันนี้กองคออันนี้คือกองคอกองคอปักษาการะเวกทรงกฎรัศมีพระอาทิตย์นพรัตน์เนี่ยถ้าไม่กระเทยคิดไม่ได้นะเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนี่คือแต่งเองเหรอใช่ค่ะแต่งชื่อเขาด้วยทีวีอย่าหันนะครับอ๋อกูอะไรมันชื่อมาจากอะไรบ้างชื่อมาจากอันนี้มันเป็นกว้างๆมันเหมือนกับรัศมีของพระอาทิตย์ถูกไหมคะและนี่ก็คือนกที่เรียกว่าปักษานี่ก็คือเป็นนกของเราแล้วก็มณีนพรัตน์ก็เป็นพลอยต่างๆที่เราใช้แรงบันดาลใจมันมาจากอะไรเนี่ยแรงบันดาลใจมาจากพิธีโศกันในสมัยก่อนโอ้โหเห็นไหมเขาศึกษาประวัติใช่ค่ะพิธีโศกันนี่ได้สูญหายไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็คือว่าไม่ได้มีแล้วเราก็คือกี่บาทที่กี่บาทนี่เป็นล้านแหละทองแท้หมดอ่ะเยอะค่ะทองกี่บาทเยอะค่ะถามว่าหนักกี่บาทก็หนักอยู่คุณแม่ก็จับดูสิคะเนี่ยมันบอกอยากรู้คุณแม่เขายกดูสิไม่เดี๋ยวมันแบบว่าเรามาโชว์เวอร์โชว์อะไรจริงๆเราโชว์งานไทยช่างพวกนี้ค่ะหายากมากๆแล้วแล้วก็คนน่ะคือไม่ค่อยไปสนใจพวกช่างที่เป็นใช่งานฝีมือแบบนี้ใช่ขอบคุณเราจะหวีหวียังต้องมีเลยเหรอหวีพอเราปรงผมเสร็จเราก็คือหวีตามแบบโบราณอะไรหวีตามแบบโบราณเป็นไม้มะเดื่อแล้วก็ปิดทองโอ้โหหวีเสร็จละเอียดตัดผมฟุ๊บแล้วเราก็หวีฟุ๊บจริงๆก็ศึกษาใช่ไม่ได้ทำโบโบเบเบแม่อันนี้อะไรอันนี้หัวปั้นเน่งหัวเข็มขัดต่างๆแม่คือมีกี่หัวทั้งหมดที่เราทำขึ้นมามี4หัวมี4หัวใช่ชุดก็มี4ชุดเลยพามาน้อยใช่ค่ะจริงๆยังอยู่ที่ต่างจังหวัดด้วยใช่ค่ะแหวนอะไรคะอันนี้ก็คือแหวนนพก้าวเหมือนกันแหวนนี่คืออะไรเพชรอันนี้เป็นเพชรไทยค่ะถ้าเป็นเพชรประมาณ500ล้านนะคะเม็ดกลางเป็นเพชรไทยใช่อันนี้เท่าไหร่อันนี้ไม่กี่บาทคุณแม่เท่าไหร่ไม่กี่บาทหลักแสนหนูรวยมาจากอะไรหลักแสนพ่อแม่หนูขายหนูเก็บเงินแม่ไม่ใช่ชอบเปย์ผู้ชายแบบแม่แต่ไม่เป็นไรหนูจะเป็นอินสปิเรชั่นจากแม่โอเคป่ะจ๊ะยังเห็นมึงไปบาวโค้ดกันว้ายหนูไปแล้วหนูเจอแม่ตลอดเลยพอหนูเห็นแม่จะแม่หนูลบเลยค่ะว้ายว้ายนางจะแกงฉันหรือเปล่าวะอะไรแบบนี้มดดำตรงนี้ได้มึงไปบวชมาน่ะธรรมะเข้าหัวมึงบ้างไม่หมดค่างานบวชชุดนี้ล้านชุดสองล้านมึงไปบวชมาให้เสื่อมเสียศาสนามาจีจีจีบอหนูไปทำงานหนูไปส่งเด็กแล้วเขาบอกว่าเด็กนี้ส่งให้ใครเขาบอกส่งให้พี่มดดำอีกแล้วตังพี่มดดำมาครึ่งนึงเลยนะเนี่ยที่ซื้อเด็กของหนูเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลที่เตรียมงานเป็นหลายๆล้านเนี่ยบวชกี่วันจริงๆที่เขาบอกว่าร้อยล้านน่ะหนูไม่ได้เป็นคนบอกหนูไม่ได้เป็นคนพูดเองว่างานของหนูจัดร้อยล้านหรือว่ากี่ล้านจริงๆเพื่อนๆเนี่ยที่เขามากันเนี่ยก็คือมีทั้งยูทูบเบอร์อะไรก็คือมากันเต็มในงานเน็ตไอดอลใช่ไหมเขาก็ถามว่าอันนี้กี่บาทนี่กี่บาทเหมือนที่แม่ถามเนี่ยหนูก็บอกแล้วก็บอกโอ้โหแล้วอันนู้นก็แพงอันนี้ก็แพงตกลงมันกี่บาทกันแล้วก็ประเมินค่าไม่ได้ว่ามันเท่าไหร่ใช่ไหมจริงๆเราเป็นคนจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทจริงๆเราจ่ายเงินแต่ว่าเราทยอยจ่ายเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็จำได้ทำบัญชีไหมไม่ได้ทำบัญชีก็คือตั้งแต่3ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันสามสิบล้านสี่สิบล้านนี่มงกุฎจริงๆถ้าเฉพาะจัดงานเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พี่มดดำบอกว่ามันอาจจะไม่ถึงแต่หนูอยากจะให้ทราบว่าบ้านของหนูเนี่ยหนูเลือกที่จะไปบวชในชนบทใช่ไหมคะทางที่จะไปเนี่ยมันก็ลำบากมากๆตลอดระยะเวลาทางที่จะเข้าหมู่บ้านไปในชนบทในป่าเนี่ยมัน8กิโลทางมันพังหมดแล้วหนูต้องไปลาดพื้นใหม่ให้เขา8กิโลใช่เพื่อนหนูไปเนี่ยตอนแรกหนูจะบวช23ความจำเริญไปให้หนูจะบวชเนี่ย23ใช่ไหมแม่หนูจะบวช23พฤษภาคมแล้วมันติดโควิดของปีที่แล้วแล้วก็หนูจองตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนเนี่ยนะ400คนเนี่ยแต่เพื่อนก็คือจองกันเองบ้างอะไรเพราะเขายังมีฐานะในการที่จะจองเพราะว่ามันเลื่อนปุ๊บเศรษฐกิจมันไม่ดีหนูก็เลยต้องจองเครื่องบินให้เพื่อนทั้งหมดก็คือเหมาเครื่องบินไปเลยใช่ทีนี้ทำมาตั้งหลายล้านเนี่ยแหละบวชกี่วันบวชกี่วันบวชกี่วัน15วันได้อะไรบ้างไหมได้อย่างเต็มที่เพราะเราตั้งใจมากหลายๆคนเราก็เคยเห็นทางทีวีอยู่แล้วก็คือข่าวพระบวชไม่รู้กี่สิบพรรษาแต่ยังตัดกิเลสไม่ได้เลยจะไปแวะเขาเอาตัวมึงไม่ใช่คุณแม่เราจะบอกว่า15วันของเราเนี่ยอย่ามาประมาทใช่กันไกลทองคำกันไกลงานไกลทองคำ
ทองแท้อีกทองคำแท้ค่ะทองคำแท้อีหลีค่ะเป็นงานแต่งทองค่ะนี่คืองานที่สูญหายไปแล้วตั้งแต่ในสมัยอยุธยาเราได้รื้อฟื้นกลับคืนมานี่ใช้ครูศิลป์แผ่นดินสยามเป็นคนออกแบบทุกอย่างหนูไม่ได้ออกแบบเองอาจารย์ทั้งหมดแม้กระทั่งผ้าถุงยาบ้ารถสุดท้ายอยู่ส่งตอนไหนอะลูกบอกให้หนูฮึดเลยค่ะมาสู้กับแม่วันนี้หนูมีอะไรหนูจะพูดในการที่มาจากไหนหนูไปทำกันไกลทองคำหนูไปทำอะไรอยู่อันนี้ยาบ้ารถสุดท้ายหนูส่งเมื่อไหร่อะดีแต่เอ้าผ้าถุงแม่ยังไม่ดูเลยผ้าถุงเนี่ยผ้าถุงโอ้ยผ้าถุงทำไมกันไม่มันมีกระแสว่าเราใช้ของแบบมันเกินมนุษย์มันคืออะไรผ้าถุงธรรมดาหรือเปล่าหรือเปล่าใช่ผ้าถุงทำไมคือผ้าถุงเนี่ยคือมันคืออะไรผ้าถุงเป็นหมื่นล้านค่ะนี่ดินทองเนี่ยครึ่งล้านใช่ผ้าถุงผ้าถุงครึ่งล้านใช่ใช้ทองหมดเลยเนี่ยทอด้วยทองนี่นะดินแค่ชายเนี่ยยังสองสามหมื่นเลยใช่อันนี้ทองหมดเลยเนี่ยอันนี้ถ้าคนรู้แล้วก็เขาดูไลน์ปุ๊บเขารู้เลยว่ามาจากอะไรแพงแต่ครึ่ง500,000เลยใช่เขาจะดูรู้ออกเลยว่ามาจากอาจารย์อะไรเป็นคนทำแล้วก็ราคาเท่าไหร่หนูหมดไปทั้งหลายอาจิจิปิดประมาณนี้หนูประมาณชื่อหนูนี่อัปมงคลดีนะจีจี้แม่ช่วยตั้งใหม่ให้หน่อยสิเดี๋ยวก่อนจีจี้ปิดเพราะจีจี้มันหมายถึงจี้คนนะลูกจีจี้หมดไปทั้งหมดเนี่ยนี่แค่ส่วนหนึ่งเลยหมดไปเท่าไหร่ลูกเยอะอ่ะคุณแม่เยอะเท่าไหร่จะตอบทำไมเยอะประมาณเป็นร้อยนั่นแหละเป็นร้อยล้านเป็นร้อยก็ของเลยนะใช่เราสร้างถนนไม่พอหลายคนว่าทำไมไม่เอาเงินร้อยล้านตรงนี้ไปบริจาคให้กับวัดวาอารามไปสร้างวัดดีกว่าสร้างโรงพยาบาลดีกว่าซึ่งนะคะเราเนี่ยก่อนหน้าที่เราจะไปบวชเนี่ยที่บ้านของหนูอย่างที่หนูบอกว่าอยู่ในป่ามันไม่มีโบสถ์มันมีแต่ศาลาใครจะบวชก็ต้องออกไป30 กิโล 40 กิโลเพื่อไปบวชในเมืองพอเรามีแรงศรัทธาและเรามีปัจจัยพอที่จะช่วยสร้างโบสถ์ขึ้นมาได้ให้กับวัดในหมู่บ้านของเราเราก็จะสร้าง2 ปีที่แล้วหนูเคยไปสร้างโบสถ์ก่อนที่หนูจะมาบวชใช่นี่เป็นสิ่งที่เราอยากทำโบสถ์นี่คือเราสร้างโบสถ์นี่ก็คือหนูเป็นคนไปสร้างเองกับชาวบ้านแถวนั้นเป็นคนแบบว่าเริ่มบอกว่าช่วยสร้างโบสถ์ให้คนอื่นจะได้มาร่วมบวชกับเราด้วยถ้าหนูเวอร์แบบนี้หนูจะบวชที่ไหนก็ได้วัดวาอารามอารามหลวงในกรุงเทพเยอะแยะไปหล่อนบอกว่าหล่อนเงินพวกนี้หล่อนหามาเองทั้งหมดใช่หล่อนรวยมากี่ปีแล้วก็เพิ่งรวยนี่แหละแม่รวยมาจากอะไรหนูก็จริงๆเนี่ยขายเพชรทองออนไลน์ในยุคแรกๆนี่ก็คือได้กำไรดีมากใน 4-5 ปีที่แล้วพอเราได้เงินจากตรงนั้นเนี่ยมันจะได้เป็นร้อยเลยจริงๆเหรอคุณแม่ฟังก่อนเท่าที่หนูเปิดเผยกบโอยไม่ได้พูดเท่าที่หนูเปิดเผยให้คุณแม่เห็นก็คือหนูมีร้านทองหนูมีร้านชุดแต่ที่ธุรกิจที่หนูทำอย่างอื่นที่หนูไม่ได้เปิดเผยมันไม่จำเป็นเช่นก็คือหนูมีร้านทองมากกว่า1ร้านที่หนูขายออนไลน์อยู่แต่หนูไม่ได้เปิดภายใต้ชื่อหนูตั้ง11ร้านทั่วกรุงเทพมหานครและยังไม่พอคุณแม่ตั้งใจฟังตรงนี้นะที่คนบอกว่าโอ๊ยขายทองปลอมไปซื้อร้านนู้นสิร้านนี้สิเพจนู้นสิเพจนี้สิเบอร์เพจที่เขาไปซื้อกันนั่นก็คือเพจที่หนูจ้างให้เขาไปขายอารมณ์เสียไปซื้อร้านนู้นสิร้านนี้ก็ของฉันทั้งหมดฉันอยู่ภายใต้เขาเนี่ยโอ้ยเรื่องเพจจะไปบอกแต่ว่าบอกร้านดอกได้แต่คือมันไม่ได้ใช้ชื่อจีจี้ปีโป้ไงไปซื้อร้านนู้นก็ไปเสร็จนี่กูก็ยังรวยจนบัตรที่กูหยุดขายทองแล้วกูก็ยังรวยอยู่เนี่ยแล้วทำไมร้านอื่นไม่รวยเดี๋ยวไม่ใช่อีก3เดือนกูต้องมานั่งอ่านข่าวแม่ฟังก่อนแม่ฟังเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวไม่ต้องมีเดี๋ยวไม่ใช่แม่ฟังก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงอีก3เดือนแก้วแล้วไปอีกแล้วมึงต้องมาออกรายการกูอีกนะพอหน้าหนูออกดิ้งมาเลยค่ะมาเลยค่ะอ้าวด่าเต็มที่พอหน้าคนอื่นออกไม่ด่าทั้งที่ทองของหนูแล้วก็ลายเดียวกันอะไรไม่สังเกตงงไปหมดซื้อร้านนู้นที่เอาก็เหมือนกันเนี่ยขายกันก็ของฉันแล้วทำไมจำไม่ได้สรุปอาชีพของหล่อนก็คือซื้อทองออนไลน์ใช่แล้วก็ขยายไปมากมายหลายสาขามีสติเหมือนประมาณว่าทองของหล่อนเนี่ยไม่ใช่ทองที่ขายเป็นบาทเหมือนทั่วไปใช่เป็น99ส่วนใหญ่แต่ตอนนี้ก็เริ่มมี96ก็มีทั่วไปแล้วแต่ใครชอบไม่แต่ตอนนั้นน่ะเขาบอกว่าตอนนั้นเธอแบบไม่ได้คำนวณไม่ได้ช่างเป็นน้ำหนักเหมือนที่ตลาดไทยตลาดที่ขายทองทั่วไปคนมันคุ้นเคยกับคนมันคุ้นเคยแล้วอาจจะเข้าใจผิดได้ก็คือมาสามารถคุยกับเราได้ไม่ใช่แบบอะไรก็โวยวายแล้วไม่ใช่คนบ้าที่จะไม่รับฟังคนอื่นพูดก็มาคุยหน้าร้านเราก็เปิดชัดเจนไม่ได้เราเปิดอยู่ในซ่องที่คุณแม่เราขายทองไม่ได้เราเป็นช็อกกะลูเห็นไหมไอ้พวกออนไลน์จะพูดของมันเก่งๆเนาะมันพูดตามมันไม่ทันไม่ทันนี่คุณแม่ไม่ถามหนูแล้วหรอหนูเตรียมมาตั้งเยอะข้อมูลยังไม่พอนะคุณแม่หนูต้องไปรีโนเวทน้ำตกมีเงินซื้อโฆษณากูไหมเบรกสามกูขายตายแล้วรู้สึกไอ้ชอมไอ้เบรกสามนะมึงรวยจริงไปซื้อเบรกสามมึงไปไอ้ชอมเอาสัญญาลงมาป่ะมึงไปซื้อเดี๋ยวมึงมาพรีเซนต์ตัวมึงไอ้กูให้มึงออกแล้วคอนเทนต์กูไม่ได้ให้มึงมาโฆษณาเพจสัญญาอยู่ไหนไม่ได้โฆษณาเพจสัญญาขายไปเบรกสามไหนพูดอันนี้ก็บีบบังคับหนูเลยใช่ไหมคุณแม่ก็แม่ไม่ซื้อมึงก็แบบนี้ไม่ใช่ถ้าไม่ซื้อกูก็เป็นหมาเพราะกูเป็นคนจนกูก็ต้องเอาเงินจากพวกมึงเอ้าแน่นอนอยากจะบอกอะไรกับทุกคนนะฮะที่จีจี้ปีโป้อย่างที่บอกเข้าใจเราผิดเข้าใจไม่รู้อย่าไปใช้เขาเข้าใจผิดที่เขาประณามด่าหล่อน
ทั้งประเทศหรือบอกว่ามีการไม่ได้ผิดหรอกนะการที่ก่อนจะจัดไอ้ผ้าชุดนาคล้านนึงชุดการเตรียมงานเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนตัวเขาเช็คมาด้วยเขาบอกไม่ได้ผิดกลายเป็นข่าวระดับประเทศอยากจะบอกอะไรกับทุกคนก็บอกว่าความศรัทธาและก็ความตั้งใจของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันความศรัทธามันอยู่ที่ใจของเราว่าใจของเราเนี่ยบริสุทธิ์แค่ไหนศรัทธาแค่ไหนกับการที่ก่อนจะมาว่าคนอื่นนะฮะก็อยากจะฝากให้มองคนคนนั้นให้ละเอียดซะก่อนว่าเขาเป็นแบบไหนในการที่เขาทำแบบนี้เขาจะอวดรวยจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาต้องการที่จะสื่อสารอะไรออกมากับของที่หนูทำมาทั้งหมดหรือว่าอะไรมาทั้งหมดเนี่ยเราสามารถที่จะทำเป็นของธรรมดาได้แต่เราเลือกที่จะทำของให้มันสวยกว่าเพราะช่างเหล่านั้นก็สามารถถ่ายทอดศิลปะอันสวยงามออกมาได้ถ้าสมมติหนูจ้างเขาเนี่ยชุดสมมติชุดละหมื่นใช่ไหมคุณแม่หนูเขาก็มีตังอะค่ะกินอยู่ในชุดนั้นอะหนึ่งเดือนก็คือ10,000บาทแต่ถ้าหนูจ้างทำเนี่ย2 ปีเขาก็ได้ไป200,000ถ้าเป็นชุดละ20,000ถ้าเป็นกระจายรายได้ใช่เขาจะได้มีการที่หล่อเลี้ยงชีวิตของเขาเนี่ยได้ไปอย่างยาวนานในแต่ละช่างที่หนูทำขึ้นมาเนี่ยช่วยช่างทองไทยทั้งหมดแล้วก็ช่างฝีมือไทยทั้งหมดให้มีต่อลมหายใจของเขาไปได้นั่นมันเก็บเอกลักษณ์ของไทยแท้ๆโบราณโบราณไว้จริงๆเราจะจ้างเขาธรรมดาก็ได้เดือนเดียวเขาก็ได้แล้วเขาก็ใช้จ่ายอยู่ในเดือนเดียวทั้งๆที่เศรษฐกิจก็ย่ำแย่ตรงนี้ไม่มีใครมาช่วยเขาตรงนี้อยากให้มองเราในด้านที่เราตั้งใจจริงๆกับสิ่งที่เราถ่ายทอดออกมามีคนส่งคอนเสิร์ตเยอะแยะใช่แน่นอนศิลปินก็ซบเซาเห็นไหมหนูก็เลยตั้งใจอยากจะเอามาให้หมดไปเบรก3ไปซื้อด้วยนะแต่ก่อนกับนี่หล่อนจะต้องนี่กลัวภูมิคุ้มกันหล่อนตกนี่เลิศอันนี้หนูกินบ่อยมากคุณแม่หนูกินจริงหรือเปล่าลูกจริงคุณแม่ต้องลองกินไม่เป็นไรคุณแม่ชอบดูหนูมันคนตอแหลเลยอ่ะก็ไม่รู้ฉันเจอมาเยอะก็ไม่รู้เหรอถ้าวันหนึ่งกูจะรวมแล้วเนี่ยบ้านนี้มีโจรบ้านเตรียมเอาหนูเป็นพรีเซนเตอร์เลยเพราะหนูกินของเขาเยอะมากเขาไม่จ้างอยู่แล้วเพราะอายมึงนะไม่จ้างหนูหรอกแม่กี่วันก็ถือว่าเป็นเทศกาลที่ทุกคนรอคอยนั่นคือเทศกาลปีใหม่ครับแล้วก็ช่วงเวลาแห่งความสุขเราจะมอบให้อีกสิ่งหนึ่งดีๆนะครับ Innovines นะครับเขามาแนะนำครับชุดของขวัญเครื่องดื่มIMU ซึ่งเขาบอกเลยฮะเครื่องดื่มนี้มันแตกต่างทั่วไปมันเป็นเครื่องดื่มเห็ดหิมะครับเห็ดหิมะแล้วก็มีเบต้ากลูแทนสูงถึง 3,800 มิลลิกรัมทั้งหมดเนี่ยจากธรรมชาติทั้งหมดเลยมันจะทำให้คุณเนี่ยได้มอบความปรารถนาดีให้กับคนที่คุณรักและน่าจะเหมาะกับช่วงนี้มากๆเลยฮะหลายคนคงจะเห็นณเดชน์เนี่ยนะครับดื่ม IMU กันแล้วนะครับทางทีวีโฆษณานะครับสำหรับเครื่องดื่ม IMU นะครับเป็นเครื่องดื่มเห็ดกินเบาๆหน่อยเครื่องดื่มเห็ดหิมะเหมาะสำหรับช่วงหน้าหนาวนี่เลยนะครับอากาศแย่อากาศเปลี่ยนต้องใส่ใจตัวเองด้วยการกินอาหารที่ดีออกกำลังกายแล้วก็เสริมด้วย IMU ที่มีเบต้ากลูแคนสูงถึง 3,800 มิลลิกรัมจากธรรมชาตินะครับรับประทานง่ายสะดวกนะครับ IMU อยากให้ทุกคนหันมาใส่ใจตัวเองด้วยการกินอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่พร้อมออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยแล้วก็เสริมด้วย IMU ทุกเช้าที่มีเบต้ากลูแคนสูงถึง 3,800 มิลลิกรัมและอย่าลืมใส่ใจคนที่คุณรักด้วยชุดของขวัญเครื่องดื่ม IMUดูจาก Innovenes มี2แบบให้เลือกนะครับผมมีแบบอย่างแรกเลยนะฮะเราจะเห็นเป็นแบบเป็นบ็อกซ์ถูกต้องไหมคุณน้องIMU Ultimate Box นะครับมาในกล่องไม้พร้อมกับ IMU จำนวน12ขวดนะฮะแล้วก็ IMU Booster Bag นะครับที่มาพร้อมกับกระเป๋าผ้าสุดน่ารักพร้อม IMU จำนวน6ขวดบอกที่สำหรับจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนที่คุณห่วงใยครับค่ะเป็นของขวัญที่เหมาะสำหรับกับเทศกาลแห่งความสุขจริงๆเลยนะคะสำหรับนะคะใครนะคะที่สนใจชุดของขวัญเครื่องดื่ม IMU นะคะสามารถหาซื้อได้นะคะทั้งผ่านCP Freshmart นะคะแล้วก็ที่เบอร์1788นะคะแล้วก็ที่ Wellness Library นะคะที่เบอร์0982453634นะคะพร้อมนะคะห้างสรรพสินค้านะคะชั้นนำทั่วประเทศไทยเลยค่ะใครนะคะที่กำลังมองหาของขวัญ นะคะสำหรับให้คนพิเศษช่วงปีใหม่นี้นะคะอย่าลืมนึกถึงนะคะชุดของขวัญเครื่องดื่ม IMU จาก Innovines นะคะเพื่อส่งมอบความปรารถนาดีนะให้คนที่คนรักนะคะแล้วก็เคารพในช่วงปีใหม่นี้ค่ะท่านผู้ชมฮะอย่างที่บอกว่าเครื่องดื่มเห็ดหิมะมันน่าจะข้อดีมันคืออะไรมาถ้าคุณศึกษาดีๆมันจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของเราแน่นอนสิ่งที่เราเจอกันอยู่ตอนนี้มันอยู่ที่ภูมิคุ้มกันของเราแหละว่าดีผลการวิจัยนะครับย้ำเลยครับว่า IMU เครื่องดื่มเห็ดหิมะเนี่ยมันสามารถทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยแข็งแรงวันนี้คุณสามารถหาซื้อได้ง่ายๆเลยนะครับที่ 7-Eleven CP Freshmart แล้วก็ห้างชั้นนำแล้วที่อย่างที่บอกว่า IMU เนี่ยว่าจะเป็น IMU Ultimate Box อย่างที่คุณบอกว่าชุดของขวัญสวยงามหรืออันนี้นะฮะ IMU Booster Bag นี่คุณจะเห็นอย่างนี้เลยนี่เป็นถุงผ้าซึ่งวันนี้เราต้องใช้กันอยู่แล้ว Booster Bag เนี่ยนะฮะเราหาซื้อได้ที่ CP Freshmart หรือวันนี้คุณโทรไปที่1788
อีกครั้งนะฮะ1788แล้วก็มี Wellness Library นะครับหรือแน่นอน0982453634 0982453634เนี่ยส่งฟรีทั่วประเทศครับผมอย่างที่บอกว่าไอ้ตัวเนี้ยกว่าที่เขาจะคิดค้นมาได้นานพอสมควรแล้วก็เป็นเศรษฐีมะที่เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราแน่นอนใครสนใจไปดูกันนะฮะ 7-Eleven CP Freshmart ห้างชั้นนำหรือตามที่เราขึ้นอยู่ตรงนี้เลยครับผมพี่ปิ๊ปโป้ขอบคุณนะเธอขอบคุณมากๆเลยครับผมคุณนะค่ะหล่อนรถหล่อนเก๋แต่หล่อนอย่าโดนจับภายใน3เดือนนะจริงหนูว่าคุณแม่น่าจะว่าหนูก็เลยพาเครื่องตรวจเพชรมาด้วยไงว่าจริงหรือเปล่าใช่ว่าจริงหรือเปล่าไงไปซื้อคอนแบบเป็นเงินเหลือๆฉันจะได้คุยกับหล่อนยาวๆอาทิตย์เลยเนาะแม่เนาะจะคุยทั้งอาทิตย์เลยหรอใช่ครั้งเดียวก่อนคุยกับแม่ไปนั่งคุยข้างล่างรอคุณด่าท่านผู้ชมมาแน่นอนดูสิคนเรามันจะดังก็ดังสิริพรเองไปร้องกับเขาตอนนี้กี่ร้อยล้านอยู่แล้วคุณนายร้อยล้านวิวแล้วร้อยล้านวิวไปแล้วยอด100ล้านวิวนะฮะมากับอีหนิงฮะคุณหนิงอีหนิงนะวันเกิดมึงไม่ชวนกูนะกูอุตส่าห์เตรียมตัวจะไปวันเกิดมึงจริงๆไม่ชวนมาทำไมรายการกูระวยช่วงหน้าอีหนิงกับคุณตั๊กนะฮะมารายการของเราพักกันสักครู่ฮะสนับสนุนโดย Damage Skin มาสก์หน้านวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากโรงพยาบาลบาโนบากิประเทศเกาหลีมั่นใจผมมั่นใจถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B แชร์